ี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เชิญท่านผู้บริหารประกอบด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทั้งสองท่านเลยท่านเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการท่านปลัดกระทรวงเกษตรแล้วก็ท่านอธิบดีในสังกัดกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะครับมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการใช้สาร3ชนิดในการทำการเกษตรกรรมนะครับทั้งตัวผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงเกษตรมีความเห็นตรงกันว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์มาใช้ในการทำการเกษตรเนี่ยครับเป็นผลสรุปของพวกผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมทั้งผู้บริหารทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่เห็นด้วยที่จะใช้สารเคมีที่มีผลเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์นะมาใช้ในการทำเกษตรกรรมนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อเราไม่เห็นด้วยแล้วเนี่ยทางกระทรวงเกษตรจำเป็นต้องไปหาวิธีการหรื อเครื่องมือหรือวัตถุอย่างอื่นมาใช้ในการทำการเกษตรซึ่งขณะนี้เนี่ยเราพบวิธีการและก็แนวทางแล้วแต่เนื่องจากวิธีการและแนวทางเนี่ยเราจำเป็นต้องไปเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติซะก่อนในวันที่14จึงไม่สามารถที่จะแถลงได้ก็จะแถลงก็จะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ด้วยกับการใช้สารเคมีที่เป็นตันยุ่งแต่ว่าตัวที่จะมาแทนวิธีการที่จะมาแทนเนี่ยขอไปอธิบายให้คณะกรรมการเขาเห็นชอบเสียก่อนถ้าคณะกรรมการเห็นชอบแล้วเราก็จะประกาศเปิดเผยว่าเรามีขั้นตอนยังไงในการดำเนินการนะครับ